ยทำให้เราผิดหวังเลยแล้ววันนี้เขาก็มาอยู่ที่นี่หลังจากโชว์แล้วเขายังจะมาจับสลากมอบของรางวัลให้กับทุกท่านที่อยู่บริเวณนี้ด้วยและเขาคนนั้นคือขอเสียงปรบมือกับคุณฮันค่ะสวัสดีครับทุกคนครับผมยิ้มได้ทุกครั้งที่เธอแกล้งอย่าแกล้งหรอกไม่รู้ว่าเธอจะบอกฉันที่เสียใจเขาทิ้งไปแล้วเธอก็มองหรือเธอเริ่มใหม่ฉันใจฉันก็ใจฉันก็อยากเริ่มใหม่แล้วสิThank you.
ผมที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างบนด้วยนะครับขอเสียงกันอีกสักทีหน่อยได้ไหมครับและที่สำคัญขอบคุณมิ้งมากๆนะครับผมที่ได้มามอบความสุขให้ทุกคนแบบนี้นะจ๊ะขอเสียงให้เจ้าของเขาอีกสักทีหนึ่งหน่อยเลยครับผมคำถามคือผู้หญิงของพี่ฮันเนี่ยเนาะชอบผู้หญิงสไตล์ที่ทาปากสีอ่อนๆหวานหวานใสๆตลกก็กังหรือว่าชอบผู้หญิงสไตล์เผ็ดๆแซ่บๆลิปสีสดๆคุณแม่ให้ตอบแทนด้วยนะคะพี่ฮันครับผมแฟนคลับพี่ฮันท่านนี้ดิฉันได้ให้ข้อมูลว่าลิปสติกของแบรนด์ของเรามาจากเมืองนอกดีดูดีมีสีลิปสติกเยอะที่สุดถามนางว่าพี่คิดว่ามีกี่สีนางตอบ10จริงๆมันตอบมันคือ500ก่อนที่จะตอบสเปคผู้หญิงกล่าวอะไรกับแฟนคลับก่อนค่ะครับผมถ้าไม่รู้นะฮะเดินเข้าไปข้างในครับผมถามก็ได้เลยครับว่าสีไหนบ้างนะครับผมเข้าใจใช่ไหมคะมีทุกสีฮะสีเดียวกับไม่เล่นนะฮะโอเคครับผมอย่าไปแตะนางกลับมาเรื่องผู้หญิงในสเปคอีกครั้งค่ะก็หมายถึงว่าชอบผู้หญิงที่ทาสีปากสีไหนชอบผู้หญิงแบบแซ่บๆหรือว่าใสๆเอาง่ายๆใสๆดีกว่าใสยังไงอ่ะเขาบอกใสหัวไปไม่เอาใสหัวไปไม่เอาครับผมเขาบอกผู้หญิงใสๆมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในเยอะชอบทางนานใช่ครับนี้แล้วกันนะเพื่อเป็นคนกันเองเรามาเปิดงานอย่างเป็นทางการดีกว่าค่ะพี่ฮันอยู่กับเราบนเวทีแล้วเรียนเชิญเพิ่มเติมค่ะผู้จัดการทั่วไปผลิตภัณฑ์นี้นะคะคุณวิลาสินีพานุรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณลาล่าค่ะสวัสดีค่ะตามมาด้วยคุณลือชัยจำปาศรีผู้จัดการทั่วไปอีแฟนบอยค่ะตอนนี้นะคะผู้บริหารของนิสและผู้บริหารของอีแฟนบอยอยู่บนเวทีร่วมกับพี่ฮันแล้วนะคะเราจะทำการเปิดตัวเคาน์เตอร์นิสอย่างเป็นทางการนะคะที่ Eat and Boy Future Park รังสิตที่นี่ด้วยการเปิดกล่องพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเคาน์ดาวน์ประชาชนทั้งหลายทุกคนคือสักขีพยานเรามานับถอยหลังไปพร้อมกันนะคะโอเคนะคะงั้นเราไปที่ที่ฟิวเจอร์ปาร์ค